จำเป็นบ่ว่าต้องตัดไล่ใดเนื้อหมูบ่คือเนื้อสันนี่เฮาแล่ไปไล่ลายยาวของสันเพราะว่าเขาตัดมาได้ความยาวพอดีแล้วครับคันซื่อๆโกนหัวใจมาหลายๆแล้วจ้ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้จักประมาณ15นาทีจ้ะเนื้อแดดเดียวลงมาให้พี่น้องเบิ่งกันเด้อครับบัดนี้ได้เหรอเด้อพี่น้องว่าซั่นคือสวยงามดีเถาะดีครับพี่น้องครับมื้อนี้พ่อน้อยซอยเดิมกับแม่ปางครับแม่ปางรัดขอแนะนำสูตรเอ็ดหมูแดดเดียวครับมื้อนี้แต่ก็ฮะพี่น้องจะเอ็ดกินครับฮะจะได้สูตรของแม่ปางลองเบิ่งครับก็เลยนี่เป็นเนื้อสันครับเนื้อสันติดมันจักหน่อยเด้อด้านหลังครับโอ้ลืมเปิดไฟสีละมีค่อยงามเดี๋ยวเปิดไฟจักหน่อยก่อนได้ครับพี่น้องเนื้อหมูสดๆงามๆก็จะเฮ้อเบิ่งสีสันงามๆนี่ครับโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันไหลออกเลยวันนี้พอน้อยกับละซอยจะก่อนครับเนื้อสันครับสันล้วนๆเลยได้ครับก้อนเดียว1กิโลครับสันเนาะหรือสันไหนสันเนาะตัวลูกนี่อันนี้สันเนาะนะครับพี่น้องมันจะติดมันนิดๆแม่นติดมันนิดๆมีติดมันหลายครับใช่ถือให้ก็ได้ของน้ำพอนี่เด้อซอยเนื้อหมูพี่น้องเหมือนกันนะถ้าผู้ใดมาติดมันหลายๆใส่สันคอไปเลยเด้อจ้ะบอกจ้ะมันจะแต่ว่าก็ละเอียดแซ่แม่ปางก่อนครับเอานะเส้นนึงเราลงเนาะคำนวณเลยกาว่าครับพี่น้องกาว่าหนึ่งเส้นครับจ้ะเขาก็เฮ็ดเป็นแซ่ๆจ้ะอันนี้บักสมมาออกก่อนบ่ได้อยู่ในสระพ่อมาทับเปิดตองด้วยตองลงพัดโอเตเฮาซั่นว่านํามันบักชมแดดเดียวนี่เอาประมาณเส้นคูณเส้นนี่แหละครับพี่น้องแซ่งามๆนี่แหละครับจําเป็นบ่ว่าต้องตัดหลายใดเนื้อหมูบ่คือเนื้อสันนี่เฮาแล่ไปลายยาวของสันเพราะว่าเขาตัดมาได้ความยาวพอดีแล้วครับประมาณ10 12 13เส้นครับนี่15คือละมีฮอดครับพอดีเป็นแซ่งามเลยครับนี่ได้ครับสำเร็จเอามาเสียนคูณเสียนนี่แหละครับก็มีเป๊ะแล้วครับใกล้เคียงครับตัวนี้ตอนรอยจะสุดมันจะจับง่ายจังไหมครับตะกี้ก็ต้องคมจังไหมนะครับจังเอฟแซ่ได้งามครับอันนี้แม่ฟ้าเพิ่นกำลังตำกระเทียมครับเชียงตำกระเทียมจ้ะที่พอสมัยเฮาเฮ็ดขายเนาะโอ้ช่วงนั้นพอเอฟกับแม่กับมือนึง10ถึง15โลหั่นเองมากเองตากเองแต่ว่าช่วงนี้แพ็คของเองช่วงนี้มีได้เอฟขายแล้วครับพี่น้องกับละเอฟสูตรให้พี่น้องเบิ่งว่าฮะเดี๋ยวสูตรแม่ปางเอฟลองเบิ่งกันนะฮะมันแซ่บคันสิซื้อแม่นมากอะไรเด้อจ้ะเก็บคะแนนเก็บคะแนนเก็บเสียงโหวตก่อนเนาะเก็บเสียงโหวตไว้ก่อนเนาะหาเสียงหาเสียงไว้ก่อนหาเสียงฟันผู้แทนคันซื่อโกนหัวใจมาหลายๆแล้วจ้ะมีได้ผลครับมันเลยมีเฮากันเลยอันนี้โลนึงเนาะพอแม่นห้าปีหน้ามีโอกาสอาจจะได้เฮ็ดจ้ะว่ามื้อนี้มาหาเสียงไว้ก่อนเอาแบบมอบเฮ็ดส่งพี่น้องกินรายการนี้ได้เนาะลูกแม่นอย่าให้กินเสียบๆแม่ปางเพิ่นน่ะฝูงเพลอซัมเบอร์ครับมื้อนี้เพิ่นล่ะแจกสูตรให้พี่น้องเพิ่นได้เปิดใจดีมื้อนี้เวลาว่างบรรยากาศก็ดีครับลมพัดวื้อๆหอยตาข้าวแดดเดียวนี่ก็แค่ 2-3 ชั่วโมงก็พอแล้วครับ2ถึง3ชั่วโมงเก็บเลยบ่แม่นเลยถ้ากว่านั้นนี่มันน้ำหนักหายดิสมมุติว่าเอฟขายน้ำหนักหายหลายไม่แค่เนื้องูเด้อครับขั้นตะฮอด3ชั่วโมงนี่กิโลนึงนี่เลยครึ่งโลครับถ้าแดดรุ่นนี้นะครับโทษลงเป็นเครื่องเลยได้โอ้โหแต่เนื้อหมูมีลงหลายครับพี่น้องเนื้อหมูประมาณ6ขีดกว่าเนื้อแดดเดียวคนมันแห้งมันเป็น2แบบเนาะ
ถ้าเนื้อแดดเดียวเนี่ยคือเอาพ่อแบบนุ่มๆแบบไม่ต้องแห้งคักอันนี้ก็สิทอดแล้วมันสิแซ่บนุ่มนะพ่อก็ละแม่นนะเออแต่ว่าคันเป็นแห้งไปเลยก็อีกอย่างนึงเด้คืออันที่ลูกสั่งมาเมื่อนั้นอันของปลากรกับด้วยการที่ได้แดดเดียวกันแซ่บบักคักเป็นคอสันคอบ่ล้วนแม่นเพิ่นใส่สันคอเหมาะสําหรับคนที่มากินแบบติดมันมันเยอะๆติดมันก็มีน้อยแต่ว่าหลายเติมโอ้เนื้อสันคอมันหลายเด้แต่ว่าอันนี้มันมีหลายเด้ครับเป็นเนื้อสันครับพอประมาณครับเอาอย่างพ่อกับแม่เฒ่าแล้วจ้าบ่อยากให้กินไขมันหลายปานใดแม่ก็ทางโตซะเองครับแซ่บนะจะว่ากินเนื้อย่างนี่โอ้ตักตะหมู3ชั้นกับอาหารทะเลแบบเห็นๆนะพี่น้องเบิ่งครับปกติพอน้อยคันเอ็ดอันตะขายดีโอ้โหลิงกว่านี้แม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีดนี่ก็ต้องฝนนะเฮายิบเลยเด้อแม่ใช้กระเทียมกี่หัวคะกระเทียม2หัว2หัวจ้าหัวใหญ่บ่ใช่น้องแต่ว่าแล้วแต่คนมากเด้อจ้าบางคนก็แบบอยากใส่หลายแต่ว่าคันสมมุติว่าอยากได้แบบว่าสูตรล้ำไปกว่านี้นะบ่เอากระเทียมใบบักกูดว่าหมักใส่น้ำก็ได้จ้าเป็นสูตรสมุนไพรพริกไทยพร้อมมะลุช่วงนั้นเขาคิดที่ต้องลองลองแม่นก็ได้การนี่หลายอย่างมีความหอมแต่ว่าอันแซ่บที่สุดนะพอใส่อันเขาเอิ้นลูกผักชีนะแม่แม่ลูกผักชีแม่มันจะเป็นคือจังในไข่ๆแล้วพอในผักชีอ่ะผมมาตำแล้วมันจะแบบโอ้โหตรงนี้คักได้คิดมาได้การที่จริงมันจะต้องมีมันติดนิดๆแล้วจ้ามันจังสิเสียบแต่ว่าตอนเฮาขายนะเฮาให้ลูกค้าระบุได้ว่าเนื้อล้วนหรือติดมันบ่ทันขายดอกพี่น้องเอ้ยบ่ทันได้พอแล้วบ่ทันได้ดีอีหยังวะอุตส่าห์หาเสียงแล้วว่าโอ้ยแต่ว่าเอ้ยแล้วคันคนโหวตโหวตหลายก็สิขายให้บ่ให้แม่เฮ็ดดอกสูตรแม่ใช้กับลูกเบิดเดี๋ยวใช้เฮ็ดอีกเป็นหยังเฮ็ดเบิดแล้วสิหลับเฮ็ดแล้วอ่ะไปเฮาแพ็คเดี๋ยวรอพอหน่อยจะข้าวด้วยจ้ะก็จะแล้วแล้วเหลือแค่นี้3 4แสนไปปรุงกันเด้อบัดนี้กระเทียมกระเทียมจ้าเออแม่ก็เฮ็ดคือกระถิ่นหน่อยแม่ใช่ยังแม่ก็ยืมมาหางแห้งของแห้งบ่ได้ยินเกลือสิบ้านดุงหรือบ่บ้านดุงก็ได้จ้ะครบได้เนาะเฮาเกลือ1ช้อนรสดีเอาเครื่องถอนเด้อพี่น้องรสดีน้อยนึงจ้ะอันนี้พนักงานใส่อยู่ครับผงนัวตามใจชอบผงนัวกับเครื่องถอนเด้อพี่น้องอย่าเอาไปหลายเด้อหัวลุกหัวหลอนเด้อพี่น้องใส่ไปเลยจ้ะกับผู้ใดกับมันแซ่บกับมันแซ่บไปแซ่บมันโอ้โหพี่น้องเอ้ยน้ำตาลพี่น้องน้ำตาลนี่เอา2ช้อนน้ำตาลสูตรแม่ปางเด้ออันนี้เป็นสูตรที่แม่ปางกับครอบครัวมากินเด้อจ้าแต่ว่าคันมันแล้วแต่คนมักรสชาติเนาะแม่เนาะไปปรับรสได้จ้าบ่บ่แม่นตายตัวเด้อแต่ว่าอันนี้มาเว้าสู่ฟังว่าเพิ่นเฮือนนี่กินประมาณนี้หั่นกันเด้อเนาะจ้าตอนเฮ็ดขายก็ประมาณนี้ล่ะจ้าบ่มีอันสารกันบงกันบูดบ่มีบ่ลงบ่แหลกบ่มีสารเนื้อแดงดินปลาสิวมีหยังเด้อใส่ไปประมาณนี้กระเทียมผู้ใดอยากได้หลายกว่านี้ก็ใส่หลายกว่านี้ได้จ้ะแซ่บตามใจชอบกระเทียมผู้บางคนก็มักแม่นแบบว่าแต่ว่าคันกระเทียมหลายๆห้างเถื่อย่ําไปทอดจนมันก็สิออกเฟือนจังหน่อยเนาะในความรู้สึกใส่ดันเออมันสิใหม่เร็วนี่เฮาก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้จักประมาณ15นาทีจ้ะตรงนี้ก่อนเฮาแม่นเท่านั้นแหละพอเราก็สิทิ้งไว้ประมาณ15นาทีจ้ะแล้วเราก็ไปตากเลยบ่ได้มักโดนปานใดแต่ว่าก็ตอนที่เฮาผสมเฮาก็ได้คั่นไปจักหน่อยคั่นไปคั่นมาเป็นสมเด้อล่ะยายพลังเข้ากันได้สิน้องสีสวยงามอันฟ้าอยากเฮ็ดขายอยากเฮ็ดขายจ้ะแต่ว่าแม่เรากันสมรรถภาพเราสมรรถภาพเอวไม่ได้เอวลันปัดเอวลันปัดลันปัดเดี๋ยวให้แม่แบบแข็งแรงอย่างตัวนี้เดี๋ยวเฮ็ดให้กินแน่นอนเฮ็ดขายให้กินแน่นอนจ้ะกายภาพอันสร้างจะหลายๆเนาะกินผู้ละแบกกับพ่อแม่ค้าอินเดียว่าให้ลูกค้าสั่งหลายอย่างรวยจ้ะพี่น้อง
มื่อนี้เนื้อหมูโลละเท่าไหร่ก็ทําไหม150บาทลงละแต่ก่อน160ถึง70ถ้าว่าบางเจ้าเลยได้บางเจ้านั้น170บาทเหมือนคนลูกหานอยู่บ้านเฮาคือชี้งัวน่ะพี่บางเจ้าก็3เจ้าก็30040บาทในต่ําเนื้อว่า280บาทก็แล้วแต่ว่าเท่าไหร่ถูกบ้านน้องอีบุ๊ดเถอะเลยก็340 340ล่าสุดเจ้าเสียบเด้โหมันคัดที่10เอาทิ้งไว้15นาทีก่อนยายเอาไปถึงไว้กันจะเอาไปชิมไว้ก่อนเด้อเก็บไว้เก็บไว้ชัยเอามาเบิ่งหน้าตาพี่น้องเบิ่งมันสิเป็นจังซี่จ้าเดี๋ยวรอไปเบิ่งตอนตากเด้อจ้าหอดแง้มตากแล้วพี่น้องหัวที่นี่โอ้เราคิดลมพัดมุมนี้กี่ฝุ่นผงชูรสผงชูรสยังแล้วแต่เอาเรื่องถึงราคาจริงๆนะมึงตากคนเด้อพี่น้องอาจจะเหมือดจังหน่อยเด้อจ้ะมันออกไปเหตุกลางแจงมาเลยขี้ฝุ่นไงงอนพี่น้องไงง้องกระดงตากใส่กระดงจ้ะแบบโบราณแต่ว่าต้องตากใส่ก้นมันเพื่อว่าอากาศมันระบายทางในจ้ะเหนือเฮามันกระสีแบบว่าแห้งเร็วเนาะก็สิแห้งสวยงามเบิ่งอันนี้เราก็จัดเลี้ยงให้สวยงามก่อนนะคะอยากว่าพี่น้องอยากกระบอกก็อยากข้าวเมียน้อยเนี่ยเฮ็ดให้กินได้อยู่ดอกอันนี้นี่เป็นไดลูกเคยสั่งเล่าได้นี่พี่น้องถ้าว่าอันนั้นสิลูกเคยอยากกินหมูแดดเดียวใจทีๆในเด้อครับบ่เบิดเด้พี่น้องเลี้ยงแบบสมบูรณ์นอกจากจับไปพ่อต้องเสื้อใจแม่ด้วยถึงแม่พ่อสิเป็นสร้างเท่านาแต่ว่าแม่เราเป็นควานสร้างผู้จัดการสร้างเหมือนจะมาหาเราเป็นสร้างเท่าหลังเนี่ยเราเป็นควานสร้างคำว่าแม่มันไม่ธรรมดาด้วยว่าแม่ทับขนาดเป็นตั้งแม่ทับนั้นแม่ทับนี่ร้องเบิ่งท่านบอกลาเสียแห้งเฉพาะคือว่าไหวเฉพาะแม่วันแม่แล้วกันแม่ทับฝากที่หนึ่งฝากที่สองเสียความเมียจังได้ดีแล้ววะเมียเสียพี่น้องบ่มีเสียขันฟังคนเนี่ยขันบ่ฟังนี่เสียแน่นอนพี่น้องไปหมดแล้วเด้อพี่น้องยกที่1ใครสิชนะไปเออเท่าพอมื้อนี้ได้ตอนงามเท่ากันเป๊ะเลยขนาดพ่อมีที่อย่างเสื้อเจอจะรอได้นี่ถ้าเสื้อเจอนี่งามกว่านี่พันนะตัวมันห่างมาโดนละแต่ก่อนทํานี้ล่ะถามแม่รถตอนพ่อเอ็กเซียเขาเส้นคูณเส้นเส้นเครื่องมือไปเลยก็ได้เวลาเขาเจ้าเหตุขายเนาะอันสมมติเขาเจ้าขายหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวมันแพงหน่อยแต่ว่ามันราคาแพงสิเป็นเห็นใจเพิ่นนี่ได้พี่น้องเพราะว่าอันคือสั่งกิโลมันแบบน้ำหนักเนื้อดิบเนาะ150บาทก็จริงแต่ว่าเวลามันแห้งไปแล้วน้ำหนักมันหายไปประมาณครึ่งโลวะพ่อต้องทําใจแล้วพี่น้องเนื้อมีลมหลายก็ได้ลูกโลนึงนี่นะเลยประมาณ6ขีดชั่วโมง2ถึง3ชั่วโมงจะเลยประมาณ6ขีดกว่าเออคนก็มักหมูแดดเดียวได้พี่น้องถ้ามันแห้งมันบ่เสร็จกินง่ายๆแต่ว่าคันสิ่งว่านี่แบบแห้งแซ่บกว่าใช่ป่ะมันหอมแต่พ่อก็ท่านรู้ว่าเนี่ยแดดเดียวมาตรฐานนี่เพิ่นเอาจักชั่วโมงแล้วแต่เฮา2ชั่วโมงแต่ว่าตอนพ่อเอ็กกับแม่น่ะมันก็เป็นจับเงินบ่มีฮ้อนได้เด้ล่ะแกงที่เออประมาณนั้นเออคือจับเงินแล้วมีกองก็คือเอาเลยเพราะว่าคนมันแข็งเกินไปเวลาเฮาไปทอดน่ะมันสิกลายเป็นเนื้อแห้งแบบแข็งแม่พ่อบ่แซ่บคันเฮาจับเงินอย่างกองอยู่ครับเวลาเฮาไปแฮกเฮาถุงมันสีมีงามได้บ่สีมีน่ากินย่านมันนั่นแล้วย่านมันบูดมันเน่าเนาะส่งไปให้เพิ่นเน่านําอีแต่ว่าตอนนั้นก็เป็นนั้นซิ่วใส่ถุงมันสุญญากาศนะจ๊ะเกือบมีเมิดก็อยู่ได้โดนเมิดพอดีแม่ก็เทียมอร่อยหนักเลยแม่เต็มกระดงอัดยากพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวอยู่สองสามแท้เดี๋ยวเราเอาขึ้นเวทีสวยงามมาจ้าพี่น้องคนละหลังกระตือคนละเฮาเวทีก็อยู่ทั้งหลังค่ะจะโอ้โหตําเก่าไปทั้งเฮาเดี๋ยวติดแจ๊กไงพูดแจ๊กเราแพ้กระเทียมเขาลอยๆพกได้จ้ะบําแพงกระติดอยู่กับเนื้อถ้าว่าสิว่ามันแพ้เราลอยพี่น้องขายแพงแบบนี้พี่น้องการซื้อแล้วหน่อยขายแพงแล้วสมื่อนี่คนขายแค่200เออแพงละ200มีพอหน่อยเฉยเดี๋ยวมันขายแพงละ100แต่ก็อาจจะมีแต่เฮายังบ่เห็นเพิ่นแล้วพอน้อยก็ว่ามันแพงนี่ได้100ก็ได้เอา200 200เอาขึ้นตาแดดไปขึ้นเวทีอ่ะเด้จ้าบัดเป็นภารกิจมาฟังละ
เก็บเก็บหานย่าฝุ่นจะเวทีเท่าพอแมงมุมแมงวันก็ขึ้นบ่ถึงเด้จ้าป้ามันแห้งกับเราพี่น้องบางอีกครั้งนึงครับอันชั่วโมงนึงปีนบ่หรือว่าประมาณนี้แหละลูกเออชั่วโมงนึงมาพีก40กว่านาทีถึงชั่วโมงจ้าแล้วก็เออชั่วทุกเออ1ชั่วโมงปีนชั่วโมงที่2เก็บเข้ากล้องปีนครั้งเดียวจ้าฟังฮันแดดอยู่ดีๆครับบัดนี้จักขี้ฟ้ามาตะทั้งเลยครับเป็นจะเป็นฝนแท้บัดนี้เนื้อหมูมีแต่ในแห้งฝนเรามีตกหำสิบ่มีการตกแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวลงมาพีกก่อนเด้อครับบัดนี้ประมาณชั่วโมงนึงแล้วล่ะครับครับสีสันน่ากินแล้วได้ครับบัดนี้พีกกันง่ายๆหรอกครับนี่ปีนค้างปั๊บรวดแดดเธออีกจากชั่วโมงหน่อยเด้อแม่ปางเรานอนฟังวิทยุหลับป้อฟังวิทยุนอนหลับคือหลับเดี๋ยวพอน้อยแล้วพิกเนื้อก่อนเด้อครับเอาลูกพี่น้องขึ้นห้านล้ำไหมเถ้าไฟแสงสีกับนี่เนื้อแดดเดียวลงมาให้พี่น้องเบิ่งกันได้ครับบัดนี้ได้เหรอเด้อพี่น้องบัดนี้คือสีงามดีเท่าเท่าเอาน้ำมาใส่นี่ครับนี่ครับอีหยังครับแห้งได้มาตรฐานแดดเดียวมาตรฐานครับมันมีกองไปเชื่อได้สีงามครับพี่น้องถ้ามันแห้งเกินกับแข็งโพดครับถ้าปีเกินเขาจับขึ้นมันก็ละกองลงเออไปเอามาแนวเสือเนาะเออเจ้าสิมาจับแง้งจับเงื้องอยู่นี่บ่คันให้มักขวัญว่าเฮ็ดบ่เป็นจานนั่นล่ะเออเอานั่นล่ะนั่นแล้วมันสิได้ใหญ่ๆนี่ล่ะครับสูตรแม่ปังรับรองว่าแซ่บครับพี่น้องลวกเลยเนาะปึ๊บนั่นแหละสิจ่าเวลาเอาไปสิเด้อถ้าโอนไปนั่นเนาะไปเคลื่อนที่ส่งเอกสารเจ้าลูกเขยก่อนครับพี่น้องลืมเอกสารเอาไปสร้างเบิ่งอยู่บ่เฒ่ามีสร้างแล้วมีสร้างแล้วบ่เก็บแล้วครับโอ้ยลาพี่น้องมันแห้งแล้วมันติดแต่แสบซะได้ครับแดดเดียวก็มีเงินว่าแห้งสนิทแล้วครับตั้มนี่เลยมันแสบเฒ่าน้ําเฮาเอาไปถอดไปปิ้งนะเก็บกระเทียมจังไหนก่อนนะย่างไปทอดเสื่อมอย่างแซ่บครับแต่สำหรับพอน้อยนะปิ้งสุดยอดเอาไว้สักก่อนนะได้ครับพี่น้องมั้งนะเสร็จเรียบร้อยได้ครับบัตรเครื่องขาของเลยโอ้เอามาใช้ในมือครับช่วยนี่เอาครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับทุกมงทุกวันเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับอันนี้มูแดดเดียวเออเครื่องแม่ปางเป็นคนบอกว่าสูตรไปเลยก็สูตรแซ่บนี่แหละแซ่บเนาะครับขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณค่ะกันยับเฝ้านั่นเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิเฮ็ดให้กินเด้อดอก